เดี๋ยวครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็มารีวิวสเตตัสนะครับของคนที่ส่งเข้ามาทายกันสมัยที่ผมทำกิจกรรมทายสเตตัสตัวผมนะครับตอนแรกว่าจะทำนานแล้วนะแต่ว่ามันผมไปซ่อมตามาใช่ไหมก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับอ่านยังไม่ค่อยออกตอนนี้โอเคแล้วครับผมอ่านพอได้แล้วครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละคนส่งอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้บอกก่อนเลยนะครับรีสเตตัสมันเข้ามาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับรีสเตตัสกิจกรรมก็เดี๋ยวอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมกิจกรรมรีสเตตัสนะครับเข้าทุกเซิร์ฟเวอร์ของ Ragnarok EXE เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับผมและสิ้นสุดวันที่21นะครับอย่าลืมนะครับสิ้นสุดวันที่21นะถ้าเกิดว่าคุณยังหาไม่ได้ระเหยลอยชายอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอาโอเคก็คือผมว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับรีสเตตัสอยู่แล้วนะครับก็คือต้องใช้หินรีเซตสโตนแบบนี้นะครับผมและ1ตัวละครสามารถรีเซตได้สูงสุด6ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีตังค์เยอะมากแล้วก็ตัดสินใจยังไม่ได้คุณก็รีได้ถึง6ครั้งเลยนะครับผมโอเคครับก็กติกาก็คงตามนี้นะครับตัวละครต้องน้ำหนัก0นะครับแล้วก็ต้องปลดสัตว์ขี่ต้องปลดสัตว์ขี่รถเข็นออกให้หมดนะครับไปหาตัวละครชื่อ The Great Alchemist ที่พิกัด 155/285 ที่เมืองคอนเทล่านะครับถ้ารีไปแล้ว1ครั้งต้องรออีก20ชั่วโมงถึงจะรีได้อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่หลายใจนะครับผมแล้วจำนวนลิสต์โซนก็ขึ้นอยู่กับเลเวลและจำนวนครั้งในการรีนะครับก็สเต็ปแรกก็ถ้าเป็นเลเวล99ก็จะเริ่มที่5ครั้ง5ก้อนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแนะนำว่าให้คิดให้ดีแล้วรีทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายต่อนะครับผมอ่ะโอเคครับก็คงประมาณนี้ครับระยะราคาขายก็ 3,000 KP ก็ตกประมาณก้อนละ300บาทนะครับผมรีทีก็ 1,500 แล้วนะถ้าคิดไม่ดีนี่รับรองว่าจุกแน่นอนนะครับโอเคทีนี้มาดูดีกว่านะว่ากิจกรรมที่ผมให้ทายสเตตัสไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อวันที่29ตุลานะครับผมมีคนทายถูกนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นคนไหนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสเตตัสผมก็เปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยแล้วจากที่ทายมานะฮะจากที่แบบแต่ที่ผมคิดไว้50ตอนนี้ไม่ใช่50แล้วนะแต่ว่าเอาตอนที่ผมคิดไว้ก่อนละกันนะครับตอนนั้นบอกว่าผมกำหนดให้เป็นสเตย์50นะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทายมานะครับมาดูว่าแต่ละคนส่งอะไรกันมาบ้างนะครับผมอ่ะก็นี่เลยครับคนแรกครับผมคุณทิติกรนะครับบอกว่าสเตย์50 HG 90 MIT 40เด็กอิน64นะครับเด็ก30แล้วก็ลัก30อันนี้ใส่ CD ได้แน่นอนนะครับกดเด็กมาไอ้กดอินมาขนาดนี้นะครับผมแถมตีโดนด้วยมีเด็กเล็กน้อยมีลักด้วยเล่นได้ทุกสายนะครับบอกเลยเป็นสายที่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่วิทเยอะอยู่นะผมชอบแบบนี้นะครับวิทเยอะอยู่วิท40นะครับ HG อย่างน้อยต้อง90อยู่แล้วนะครับไม่มีใครกดเอจิต่ำกว่า90มาเลยนะเท่าที่ดูนะครับเห็นมี80มาบ้างถ้าจำไม่ผิดนะก็แบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าอยากจะไปใส่ CD นะใช้ได้เลยก็ผมก็มันใส่ม็อบไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า50 30นี่มันได้แค่80นะครับแล้วแต่เนี่ยได้ม็อบเนี่ยได้ SPD อยู่แต่ใส่ CD ดีกว่ากดอินมาขนาดนี้นะครับอ่ะไปดูต่อครับผมคุณยุทธศักดิ์ครับผมยุทธศักดิ์กดมาสเตย์50 AG 99นะครับวิท40ลัก73ก็คือได้ม็อบทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้คือสายคีย์แท้แน่นอน 100% นะครับวิทเยอะอยู่นะครับ40ตีมอนโหดๆได้ครับลงแหลบอาจจะไหวด้วยนะครับผมแล้วก็คีย์เรทค่อนข้างเยอะเลย73นะครับมันจะมีสแตทที่คล้ายๆแบบนี้อยู่หลายอันนะครับก็ถ้าอันไหนคล้ายกันผมก็จะข้ามไปแบบไวๆนะครับแบบนี้ดียังไงครับแบบนี้ก็คือคีย์เรทมันเยอะใช่ไหมเราอาจจะใส่แหวนโจรข้างเดียวก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้แบบคีแน่นๆเลยมอนแบบลักเยอะอย่างเงี้ยใส่แหวนจูน2ข้างก็ได้ครับทำให้การใส่ของมันไม่ตึงเกินไปนะแบบที่ผมพูดบ่อยมากนะครับการอัพลักเยอะมันทำให้การใส่ของของเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องฟิกของที่มันเพิ่มค่าคีไงอาจจะไปใส่ของอย่างอื่นเพิ่มแม็กสปีดหรือไปโยกมันลงเพิ่มแม็กแท็กเพิ่มอะไรพวกนี้อย่างอื่นแทนนะครับส่วนวิท40โอเคเดจิ99นี่คือจัดสุดปลอกนะครับผมเดจิ99ก็ถามว่ามันดีไหมจริงๆมันก็ดีนะมันเหมือนอัพเผื่ออนาคตนะครับเพราะอนาคตไม่รู้เราอาจจะเปลี่ยนของที่มันอาจจะมีของที่ดีกว่าของเพิ่มแอคแท็กสปีดแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแอคแท็กสปีดงงไหมอาจจะแบบเป็นของที่ให้แอคแท็กเยอะมากหรือว่าให้แบบค่าคิเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เพิ่มแอคแท็กสปีดการกดเอจิเผื่อไป99เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราแบบเผื่อใจไว้ในอนาคตนะครับว่าถ้าเราถอดของที่เพิ่มแอคแท็กสปีดออกเนี่ยเรายังสามารถคงแอคแท็กสปีดเอาไว้ได้บ้างนะครับอ่ะคงประมาณนี้แต่เย็นอย่าเพิ่งทักมาโอเคครับคุณเอครับผมคุณเอกดมาครับสเตย์50 HG 90 WIT 49 DEX 40และ LUCK 62นะครับ
เด็กค่อนข้างเยอะเลยนะครับวิทย์ก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันครับผมแบบนี้ก็โอเคนะครับลักก็ถือว่ากลางๆนะ62นะครับเป็นอารมณ์เหมือนสายไฮบริดนะเล่นได้ทั้งสกิลแล้วก็ทั้งคีเลยนะครับแค่ใส่แหวนโจรคุณก็สามารถเล่นเป็นคีได้แล้วนะครับคีเรทก็อยู่24ใช่ไหมใส่แหวนโจรลงไปก็เป็น44แล้วนะก็เยอะอยู่นะอาจจะไปใส่ม็อบใส่ SS หรือใส่คีเผาพวกนี้ก็จะทะลุ50เลยนะครับแล้วก็เด็กก็เยอะนะครับเล่น MA ก็ได้เล่นโซเดสก็ได้นะครับผมอันนี้ดูทรงแล้วมาทางสายกลางนะครับไฮบริดแน่นอนสเตตัสทุกอันไล่ๆกันหมดเลยนะครับอ่ะไปต่อครับคุณเนติพงใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับใส่ปากม็อบมี SP ไว้ MA ด้วยอันนี้คล้ายทรงเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะกดอินมาด้วยไม่แน่ใจว่าจะเอา SP หรือเปล่าก็ถ้าอย่างจากที่เขาบอกว่าจะเอา SP นะอิน30นะครับผมก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับก็คือทางสายกลางวิทน้อยไปนิดนึงนะครับ30แต่ก็พอไหวตีมอนได้อยู่ครับลักเยอะกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงเล่นสายคีง่ายกว่านะครับโอเคข้ามเลยนะครับคล้ายๆกันคุณวัชพลครับผม50 99ครับ21 35 70คล้ายๆอันที่กดเอจิสุดนะครับแต่อันนี้เอาแบบขอวิทน้อยๆหน่อยครับเน้นลักเยอะๆครับผมนะครับเน้นคีแบบรัวๆนะครับแล้วก็มีเด็กสำหรับใช้สกิลอ่ะโอเคถ้าเราไม่ได้แบบว่าไปโผล่ไปตบมอนอะไรที่โหดมากเราเป็นคนที่แบบชอบเล่นชิวๆและตีคิมันๆเพลินๆก็แบบนี้ก็โอเคนะครับไปต่อครับผมคุณเสกนะครับ50 96 30 51อันนี้ทรงอินเยอะอีกแล้วครับสายท่าจะมั่วนะครับผมเฮ้ยนี้ก็ใส่ CD ได้นะ CD โหดนะครับใส่ CD ได้แล้วก็เล่นสายธรรมดาได้ถามว่าเล่นคีได้ไหมก็พอได้ครับเพราะว่ามีลักติดอยู่30ก็จะได้คีเหรียญอยู่ที่10ใส่แหวนโจรไป2วงก็จะเป็นเท่าไหร่30นะครับมันจะต้องพึ่งการ์ดคีเผาเยอะหน่อยแบบนี้ก็พอจะเล่นได้ครับผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะไปใส่ CD น่าจะเวิร์กกว่านะครับกดยินมาเยอะมากครับอ่ะต่อครับคุณณัฐพลนะครับคุณณัฐพลร่วมสนุกนะครับเพิ่มเพิ่มอัพสเต็งมา50นะผม EG 90วิท58แล้วก็ลัก70นะครับอันนี้นี่บอกว่าถ้าเป็นผมนี่แบบคือมันใกล้เคียงกับวิทย์ขั้นพื้นฐานที่ผมต้องการเลยนะปกติผมเป็นคนชอบวิทย์อยู่ที่ประมาณ 5-60 นะครับอันนี้นี่กดมา58เลยนะตบบอสได้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเลือดเยอะด้วย 12,000 เลยเดิมๆนี่ก็เลือด 12,000 แล้วนะครับปั๊มแรงด้วยอย่าลืมนะวิทย์ยิ่งเยอะปั๊มยิ่งแรงนะครับลักเยอะอีกนะครับผมอ่ะอันนี้คือเพียวคิแน่นอนดูทรงแล้วครับเพียวคิแน่นอนครับคิเยอะเลือดเยอะนะครับตบบอสได้ครับผมอ่ะไปต่อครับคุณต่อมนุษย์ธรรมดาแบบนี้โอ้คุณต่อเดินทางสายกลางนะครับก็ประมาณเหมือนคนก่อนๆ นะครับที่อยู่ราวๆ 50-60 นะอ่ะไปต่อนะครับนิกเนมครับนิกเนมเมียมายืนจ้องข้างหลังใส่ CD โหดเลยแหละนิกเนมมาซัดอินมา90เลยครับนี่คือสุดไม่มีใครกดมาเยอะกว่านี้แล้วมั้งครับนี่คือแอดสายเวทที่แท้ทรูนะครับสเต็ง50คือถ้าผมไม่กำหนดสเต็ง50นี่เขาน่าจะไม่อัพเลยนะกดอินเข้าๆแน่นอนนะครับสเต็ง50 AG 70นะครับอิน90เด็ก62เด็ก26นะครับสาย CD แบบแน่นอนแต่เด็กน้อยไปนิดนึงไม่รู้คิดพอหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคิดมันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ CD มันก็อาจจะไม่ทำงานนะถ้าเราตีไม่โดนนะครับต่อครับคุณทศพลครับทศพลส่งมาครับ AG 50ครับ AG เอ้ยสเต็ง50 AG 90วิท50อันนี้เหมือนเดินทางสายกลางเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นหนักวิทนิดนึงคนนี้น่าจะชอบแบบถึกๆหน่อยนะครับมั่วๆเผื่อฟุกทางสายกลางเหมือนกันนะครับติดอินมาด้วยน่าจะเอาเอสพีนะครับติดเล็กมาด้วยก็เผื่อใช้สกิลได้โอเคคุณพงเพชรครับคุณพงเพชร50 98ครับอันนี้กดเผื่ออนาคตอีกแล้วผมเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับแต่ดูทรงนี่มาทางสายคีแท้นะครับผมก็คือเด็กไม่มีเลยลัก71ครับแล้วก็วิท45ถือว่ากลางๆนะผมว่าวิทประมาณถ้า40ถึง50ผมว่ากลางๆนะถ้า50ถึง60ผมว่าถือว่าสูงสำหรับแอดนะอันนี้คือมาตรฐานผมนะโอเคอันนี้คุณเอกนะครับคุณเอกกดมาครับผม50 90 57 72นะมันก็คีแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิทค่อนข้างสูงเลยครับปบบอสได้นะครับผมต่อนะครับผมคุณอีโมชั่นนะครับอีโมชั่นกดมา50 90ทางสายกลางอีกแล้วครับแต่หนักไปทางคีทางสายคีนะครับนี่สายมิกสกิลได้ครับผมเวทได้เล็กน้อยใส่ซีดีก็พอมันๆอยู่ครับอิน30นะครับแต่ว่าวิทน้อยไปหน่อยจะตีมอนได้อย่างเดียวนะครับตีบอสอาจจะลำบากนิดนึงอ่ะแอดครับผมแอดส่งอะไรมาครับแบบนี้แน่สายเวทดึงดาวแอดสาย
สายเวทดึงดาวแต่ไม่สุดนะสู้คนเมื่อกี้ไม่ได้นะครับคนเมื่อกี้กดอินไป90นะผมอันนี้วิทเยอะถือว่าถึกใช้ได้เลยเล่นดันโหดๆได้แต่สายเวทเนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะการเล่นดันโหดๆนะสำหรับสายสำหรับแอสซัสซินนะครับแล้วก็เด็ก40ก็โอเคมากเด็กเยอะนะครับตีแม่นเวทออกแน่นอนครับผมโอเคไปต่อครับคุณทวีพงศ์ครับคุณทวีพงศ์ส่งมาสเต็ง50 AG 90ครับวิท87โหโคตรโหดอันนี้ไม่เรียกเยอะแล้วเรียกโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะครับวิท87นี่คือจะเอาไปแทงบอสเลยใช่ไหมหรือแทงแลบ3ครับเด็ก20ลัก22แบบนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะว่าต่อให้เราลักน้อยเนี่ยเราเล่นสายคีแล้วว่าอัดของคีเข้าไปครับอัดแหวนโจรอัดคีเผาอัดเข้าไปครับกดยากดเคสคีเนี่ยก็เล่นได้แล้วครับแล้วก็ถึกมากด้วยแต่ถามว่าความแรงมันจะแรงแบบเหมือนสู้ไอ้พวกที่ใส่ม็อบแล้วก็ได้สเตตัส2ไอ้สเต็งบวกลัก120ไหมก็อาจจะแรงสู้ไม่ได้นะแต่แบบนี้รับรองว่าถึกแน่นอนครับผมโคตรถึกเลยแหละครับแล้วก็ติดสตันยากด้วยครับว่าวิทรวมตั้ง90นะเกือบ100แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่สายแทงนะเพิ่งจะกำเนิดนะครับผมตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีไฮบริดมีคิแท้มีสายเวทใส่มั่วนะครับแล้วก็สายแทงนะครับอ่ะต่อครับผมคุณการครับคุณการบอกว่าสเต็ง50ครับ AG 99ครับมีอีกสายนึงคือสายความเชื่อนะครับสายความเชื่อนี่ทางเดียวกับผมนะสายความเชื่อนะกด AG เผื่อเลยนะครับมี98 99วิท45ถือว่ากลางๆใช้ได้ครับผมอันนี้ดูทรงไฮบริดนะครับบวกความเชื่อนะครับก็คือกดเอจิเผื่อไว้ก่อนแล้วก็เฮ้ยนี่โอเคอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ม็อบนะครับเพราะว่ามัน51กับ5กับ50นะครับแต่จะได้แค่แท็กสปีดอย่างเดียวนะจะไม่ได้ในส่วนของความแรงจากม็อบนะครับก็แบบนี้ใส่โป่งแองเนี่ยโคตรเร็วเลยสายเนี่ยผมบอกเลยใส่โป่งแองแล้วก็ไปลงแหวนโจรไปลงของคีเรทเยอะๆครับแบบนี้เร็วมากนะครับน่าจะ190ได้ไม่ยากเลยแหละอัพแบบนี้แบบคุณการนะครับสำหรับคนที่ชอบความเร็วนะคุณเดียวครับผมคุณเดียวบอกว่า50นะครับ90 90สายแทงใหม่แล้วครับผมโอเคคล้ายคนเมื่อกี้นะเมื่อกี้87นี่คุณเดียวซัดไป90เลยนะครับสายแทงนะคุณเดียวโอเคขอข้ามเลยนะครับเพราะใกล้เคียงคุณลีนวัฒน์นะครับผมสเตย์50 AG 90วิท60ครับนี่ค่อนข้างถึกเลยแล้วก็ลัก69อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่ากดมาแบบนี้ตีบอสได้เลยนะครับเพราะวิทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลักกับอันนี้รวมกันนี่ได้มั้ย60โอ้โหขาดอีก1หน่วยครับพี่น้องลดวิทลงมานิดนึงแล้วไปกดลักเพิ่มอีก1หน่วยนี่ได้ม็อบแล้วนะเนี่ยผมไกด์ให้เนี่ยอีก1หน่วยเองได้ม็อบแล้วนะลักสเต็งเนี่ยส่วนวิทไอ้ฉี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบแบบคิดแท้ถึกๆลุยแบบผลโหดได้ก็ประมาณนี้ก็ทรงนี้ก็น่าจะโอเคครับต่อไปครับทงครับผมเทพกิโยครับนี่เค้าเดี๋ยวนี้ก็มีฉายาใหม่นะกิโอนัมเบอร์วันแห่ง IRO ครับผมนะครับหรือจะสู้กิโอนัมเบอร์วันแห่งแอสการ์ดนะครับนี่ครับกิโอเทพกิโอเขาบอกว่าอะไรครับนี่เต็ง50 AG 90วิท59ลัก70นะครับคือผมจะบอกให้นะไอ้พวกเล่นตีบอสมาก่อนเนี่ยไอ้พวกคนที่เล่นตีบอสทรงตีบอสมาก่อนมันจะออกมาทรงเนี่ยครับมันจะประมาณทรงประมาณเนี้ยคือลักเยอะๆไว้หน่อยเอาม็อบเอาผลให้มันครบๆอะแล้วก็วิทเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะลงสเตตัสแบบนี้กันครับอ่ะหยางฟู่เหลินครับผมหยางฟู่เหลินบอกว่าสเต็ง50ครับ AG 90วิท32อิน45ครับผมอันนี้น่าจะเป็นสาย CD นะแล้วก็เล่นคีไปด้วยนะครับเพราะว่าเด็กไม่มีเลยนะจะใช้สกิลลำบากนิดนึงแต่ว่าเนี่ยคือตีคีแล้วกะเอา CD แน่นอนนะครับอิน45วิทน้อยหน่อยแต่ดูทรงแล้วน่าจะเอาไว้เล่นสนุกกับมอนนะครับแบบนี้ก็โอเคครับเล่นสนุกนะครับผมฮะต่อครับคุณสิทธิเดชนะครับเป็นคนสุดท้ายของคนที่ส่งมาในเพจเดี๋ยวจะมีคนที่ส่งมาในกลุ่มแอดด้วยนะครับ50 90 32 45 70อันนี้ก็มาทรงไฮบริดเน้นตีมอนมันๆ นะครับผมพอวิดน้อยไปสักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคนที่ส่งมาในกลุ่มแอดบ้างมี2คนสุดท้ายแล้วนะครับคนแรกก็คือคุณสักกราดอ่านผิดขออภัยสักกราดปะสักกราดกระซิบมาได้เลยนี่มั่นใจมากว่าตอบถูก50 91นะครับ58แล้วก็70อันนี้ก็ทรงแบบเน้นถึกคิดแท้นะครับไปต่อนะครับคนสุดท้ายครับคุณจิรพันธ์ครับผมคุณจิรพันธ์บอกว่า50 90 37นะครับเด็ก40แล้วก็ลัก70อันนี้ก็คล้ายๆกับ อย่างฟู่เหลินเมื่อกี้ป่ะอย่างฟู่เหลินคล้ายๆกันป่ะไม่ใช่ดิใช่คล้ายกันนะครับแต่ว่าอย่างฟู่เหลินลงอินโอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ส่งมานะครับแต่
บอกก่อนนะว่ามีคนตอบถูก1คนนะครับผมแล้วผมก็ได้ให้เงินเขาไปเรียบร้อยแล้ว 5M นะครับโอเคครับมาสรุปดีกว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ส่งมาเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆประมาณ 4-5 สายนะครับก็คือสายใส่ CD นะครับผมก็คือเน้นอินเน้นเด็กนะครับแล้วสายไฮบริดก็คือมีเด็กกับลักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สายที่แบบสายทางสายกลางอ่ะคือพี่เกอัพทุกอันนะครับสเต็งเอจิวิดอินเด็กลักเนี่ยอัพหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ CD เล่นก็ได้ตีมอนมันๆแต่แบบนี้วิดจะน้อยถ้ามาแนวเนี้ยวิดจะน้อยลองสังเกตนะครับแล้วก็มีสายคีย์แท้เลือดเยอะนะครับผมกับคีย์แท้เลือดน้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบไปตีมอนจะเอาไปตีโหดๆไหมหรือเอาแบบเราเป็นคนแค่เอาเล่นสนุกก็พอก็แค่นั้นเราก็อัพตามที่เราแบบไปเล่นนะครับโอเคเราก็เป็นสายอะไรว่าสายแท้งสุดท้ายเป็นสายแท้งนะครับสายแท้งก็วิด8 90ไปเลย มีส่งมา2คนมั้งแล้วก็สายความเชื่ออาแถมให้อันนึงพวกกดเอจิเยอะๆเกิน90นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับถามว่าอันไหนดีสุดนะครับคำตอบคือไม่รู้เพราะว่าเราจะรู้ได้ไงอ่ะเกิดว่าแบบเอ้ยเนี่ยผมเป็นคนชอบเล่นแค่ตีมอนเนี่ยผมจะไปกดวิดเยอะๆทำไมผมไปกดลักเยอะๆกดสเต็งเยอะๆกดเด็กเยอะๆเล่นให้มันๆใช้สกิลได้ด้วยอย่างนี้สนุกกว่าไหมมันก็สนุกกว่านะครับไม่จำเป็นต้องกดวิดเยอะเพราะว่าสู้มอนไม่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ติดสตันด้วยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกดวิดเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าบอกเฮ้ยไปตีบอสแล้วกดวิด30อันนี้ยังไงก็ไม่สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับโดนสกิลทีเดียวตายเพราะว่าการจะสู้บอสได้ชนะคือต้องโดนสกิลทีเดียวไม่ตายนะครับอ่ะสายเวทถ้าคนที่รักซีดีเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยคุณก็กดอินไปเลยครับคุ้มอยู่แล้วคุ้มที่จะกดอินแล้วก็อย่าลืมกดเด็กด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องตีโดนนะครับเวทถึงจะออกนะครับแล้วก็ออโต้ถึงจะมีโอกาสติดผลซีดีนะครับส่วนสายแท้งเนี่ยเล่นเอามันๆได้สายแท้งอาจจะต้องใช้ของเยอะนิดนึงในการเร่งสเตตัสที่สำคัญอื่นๆเช่นแท็กสปีดหรือว่าคีเรทแต่ถ้าเรื่องความถึกพี่แกรับรองว่าถึกแน่นอนครับเลือดแม่งอย่างเยอะเลยครับผมไปลงดันหดหัวได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีสายเลททั้งสายกลางนี่ก็คงไม่ต้องพูดนะก็คือไปได้ทุกที่อ่ะครับเราแบบตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็ทางสายกลางดีกว่าเดี๋ยวอนาคตเผื่อละเปลี่ยนไปเล่นสายนู้นสายนี้ไม่เป็นต้องแบบโอ้โหสุดทางตลอดเวลานะครับไม่ได้เล่นแข่งกับใครนะอย่าลืมนะเล่นให้สนุกนะครับผมสเตตัสเลือกให้มันเหมาะกับตัวเองเหมาะกับของนะและสำคัญสุดนะเหมาะกับเงินในกระเป๋าด้วยครับเพราะสเตตัสสมัยนี้มันอิงตามของเยอะถูกไหมครับของที่บังคับสเตตัสเริ่มเข้ามาละเริ่มแรกมาอะไรปีกทองใช่ไหมแองทองเริ่มมาเป็นกระเป๋าม็อบสคาร์ฟอย่างนี้ลาดอนอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีแบบนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับแพทใหม่ๆทั้ง OCP ทั้งแพทคลาส3ก็ตามนะครับแพทคลาส3ที่ผมพูดหมายถึงไอเทมใหม่ๆของคลาส3นะแต่ว่ารีเวย์คงมีแค่ไฮคาร์ดนะจะเข้าใจผิดๆนะครับอ่ะโอเคก็คงประมาณนี้ครับฝากไว้ครับสำหรับคนที่จะรีสกิลนะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าสแตทไหนดีก็ลองมาดูคลิปนี้ได้ครับผมมีสแตทให้ดูแบบมากมายนะครับด้วยการล่อซื้อเพียงเงิน 5M เท่านั้นนะครับผมมันเป็นแผนของผมนะผมได้สแตทใหม่ๆเต็มเลยนะครับไอเดียจากคนทุกๆคนที่มาร่วมสนุกนะครับด้วยการล่อซื้อแค่เงิน 5M นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูด้วยยังตัดสินใจไม่ได้นะครับคุณยังมีเวลาตัดสินใจถึงวันที่21นะครับพฤศจิกายนนี้แนะนำว่าตัดสินใจได้แล้วก็รีบรีนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็ถ้าใครเป็นสายความเชื่อนะอันนี้ผมไกด์ให้นิดนึงผมแนะนำให้ไปดูไอเทม OCP ที่ IRO ก่อนนะครับว่าไอเทมไหนเนี่ยที่คุณสนใจแล้วคุณเชื่อว่ามันจะเข้าคุณก็ไปอัพสเตตัสให้ลงแนวนั้นอย่างเช่นแกมเบอร์Gamber Seal เป็นของสายคีแท้นะครับเพิ่มให้สปีด4หน่วยตรงๆเลยนะเพิ่มคีเรทน่าจะประมาณ30นะครับแล้วก็เพิ่มคีดาเมจประมาณ 30-40 แล้วก็ให้แอคแท็กอีกประมาณ20กว่าหน่วยนะครับอันนี้ต้องการลักที่120สำหรับคาร์ด3ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าชิ้นนี้จะเข้าเนี่ยคุณก็ต้องอัพลักเยอะๆไว้ก่อนแหละถูกไหมเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันต้องลัก120เนี่ยอันนี้อาจจะเขาอาจจะเนิบลงเหลือสัก90หรือ99อะไรอย่างงี้ถ้าสมมตินะคุณคิดว่าชิ้นเนี้ยมันโดนมากเลยแบบรอชิ้นเนี้ยรีแม่งไปเลยครับผมนะครับขอให้มีความเชื่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็มาครับต่อให้มันไม่มาเราก็เจ็บของเราคนเดียวครับอย่าไปบอกใครนะครับถ้าเราแบบเราเป็นสายความเชื่อก็เงียบๆไว้นะครับผมเดี๋ยวเรารอพังอาจตอนมันเข้านะครับถ้ามันไม่เข้าเราก็หายไปในกีบเมฆครับไม่มีใครรู้ครับโอเคก็คงประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมรีเซตันครับแล้วก็เฉลยเซตัน
ทั้งหมดของคนที่มาร่วมสนุกนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวก็จะมาจัดกันอีกนะครับผมอ่ะวันนี้คงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังคิดจะรีสเตตัสนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย